ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันอมรรัตโชคปรมิตกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพักคก้าไกลจากจังหวัดนครปฐมคะ่ะท่านประธานคะดิฉันเห็นด้วยนะคะกับหัวหน้าพักคก้าไกลคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ที่ได้อภิปรายไปเมื่อวานนี้นะคะว่างบประมาณของปี66เปรียบเสมือนช้างป่วยและดิฉันยังมีความเห็นเพิ่มเติมด้วยคะ่ะว่านอกจากช้างจะป่วยแล้วนะคะควานช้างยังโง่งเขาเบาปัญญาพาช้างเดินไปอยู่ขอบเหวลึกเข้าไปทุกทีทุกที งบประมาณรายจ่ายย้อนหลัง<ผ>มเมื่อรเราไปดูค่ะธรรตครับทีบ่ร<ถ>จริงแล้วได้เตือนไว้ในข้อ69นะครับต้องระวังนิดหนึ่งที่จริงแล้วผมได้เปิดโอกาสเต็มที่ตั้งแต่เมื่อาวานแต่ว่าข้อทำลายที่มันมีลักษณะเสียดสีเกินไปก็ระวังระวังครับไม่ให้ต่อนะไรแต่ว่าให้ระวังครับเปิดได้เตือนแล้วครับขอบคุณค่ะ งบประมาณรายจ่ายของเรานะคะเมื่อย้อนกลับไปดูหลายๆปีที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยคะ่ะหน่วยรับงบประมาณมากกว่า400หน่วยนะคะมีขึ้นขึ้นลงลง,อย,งอย่างละนิดอย่างละหน่อยเป็นการจัดงบประมาณที่ไม่ได้แยแสก,กับปัญหาเดือดร้อนเฉพาะหน้าคะ่ะเรียกว่าจัดแบบอยู่ไปวันๆน,นะคะท่านประธานคะทั้งๆที่ ภัยของความมั่นคงได้เปลี่ยนรูปแบบไปมากแล้วนะคะแต่งบความมั่นคงยังเหมือนเดิมและบางหน่วยงานมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำเช่นสภาความมั่นคงแห่งชาตไิได้รับงบประมาณมากขึ้นกว่าเดิมในยุคที่นะคะสามเหล่าทัพประกาศสู้รบกับลาซาด้าค่ะวันที่พี่น้องร่วมชาตินะคะรู้สึกสิ้นหวังเหมือนยืนอยู่ก้นของขอบเหว,เหวลึกค่ะ เพราะว่ากฎหมายไม่เป็นกฎหมายสารไม่เป็นศารและองค์กรอิสระถูกครอบงำดิฉันรู้สึกว่าเราไม่ควรจะสิ้นหวังเพราะเวลาที่มืดมิดที่สุดของค่าคืนคือเวลาที่ใกล้ฟ้าสางวันนี้ดิฉันได้รับมอบภารกิจให้มาอภิปรายงบประมาณแห่งความหวังคืองบประมาณที่จะ สนับสนุนเอื้อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบเริ่มตั้งแต่ตำรวจอายการศาลไปจนถึงเรือนจำค่ะรวมทั้งจะอภิปรายไปถึงงบของกะกะตด้วยองค์งงกรที่มีความสำคัญกับการเลือกตั้งค่ะ เริ่มที่งบตํารวจนะคะซึ่งเป็นต้นน้ําของกระบวนการยุติธรรมมีงบตํารวจปีนี้นะสำนังกงานตํารวจแห่งชาติได้งบทั้งหมด1 1ึ่0 0สนล้านบาทค่ะแต่นะคะแต่70%กว่าเปอร์เซ็นเป็นงบบุคลากรหรืองบเงินเดือนค่ะอีก20%อีก20%กว่าเปอร์เซ็นเป็นงบสร้างกับซื้อค่ะคืออะไรคะท่านประธานสร้างกับซื้อสร้างแฟร สร้างโรงพักค่ะเหลืออีกเพียงแค่10%เเท่านั้นค่ะที่เป็นงบที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนและเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายงบ ฏิรูประบบตำรวจนะคะที่โปรยไว้สวยงามถ้าดูแต่ผิวเผินดูแต่หัวข้อดิฉันก็คงจะรู้สึกดีนะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับงานปฏิรูปตำรวจแต่เมื่อพลิกไปดูเนื้อในแล้วนะคะเป็นชื่อแค่หลอกตาเท่านั้นค่ะเพราะงบปฏิรูปตำรวจจำนวน3,781ล้านบาทนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วประมาณ80%เป็นเป็นงบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะสิ่งปลูกสร้างและที่ดินมันพัฒนาระบบงานตำรวจปฏิรูปตำรวจ ที่ตรงไหนคะท่านประธานคะางบตำรวจที่อุ้ยอ้ายขึ้นทุกวันทุกวันแบบนี้คะ่ะเกิดมาจากตำรวจนะคะต้องแบกภาระงานที่ไม่ใช่ภารกิจของตำรวจที่ล้าสมัยแล้วนะคะไม่ได้เป็นงานที่เป็นหัวใจของตำรวจเพราะฉะนั้นเราควรจะผักภาระงานพวกนั้นออกไปนะคะเช่นที่เราเคยผักกองทะเบียนให้ไปอยู่กับกรมการขนส่ง แต่ตอนนี้ยังมีอีกค่ะงานที่ภารกิจล้าสมัยแล้วนะคะแต่ยังกองอยู่ในกรมตํารวจเป็นงานฝ่ายสนับสนุนนะคะไม่ใช่งานที่เป็นหัวใจของงานตํารวจเช่นตํารวจท่องเที่ยวตํารวจป่าไม้ตํารวจรถไฟกอ,อร,รมนรวมทั้งตชดด้วยค่ะในวันที่เรามีตํารวจท่องเรามีกระทรวงท่องเที่ยวแล้วนะคะในวันที่เรามีกระทรวงทรัพยากรค่ะ เราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีตํารวจป่าไม้นะคะตารวจท่องเที่ยวไว้ซ้ําซ้อนอีกค่ะรวมทั้งอย่างเช่นรถตำรวจรถไฟก็ด้วยค่ะท่านประธานเพราะว่าตอนนี้นะคะสถานีตํารวจภูทรอยของเรากระจายไปทุกภูมิภาคมีมากเกินความจําเป็นไปด้วยซ้ําเมื่อเกิดเหตุบนรถไฟเราสามารถใช้บริการตํารวจ ในสอในสอพอนั้นได้ค่ะไม่จําเป็นต้องใช้ตํารวจรถไฟนะคะส่วนกอรมนที่มีที่ทําการอ,อยู่ที่สวนรื่นดิฉันอยากให้วัดผลสำลิดนะคะผลงานผลสำลิดกับงบประมาณที่ได้ไปด้วยค่ะว่าวันวันหนึ่งนั่งทำไอโหรือว่าไปเลี้ยงไก่ให้เจ้านายนะคะ ถ้าท่านประธานเห็นแย้งกับดิฉันนะคะดิฉันขอท้าค่ะว่าให้นําผลสำลดของหน่วยงานที่พูดมาเหล่านี้เป็นหลักฐานมาแสดงว่ามีคุณความคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่นะคะตำรวจตะเวนชายแดนค่ะครั้งหนึ่งเคยถูกตั้งขึ้นมานะคะเพื่อหลอกองค์กรระหว่างประเทศในยุคสงครามเย็นค่ะเลี่ยงที่จะใช้คำว่าทหารไปใช้ตำรวจแต่คือตำรวจที่ปฏิบัติ ภารกิจของทหารนะคะและขณะนี้ชายแดนก็มีบริบทที่ต่างกันไปแล้วโดยสิ้นเชิงดิฉันเคยชื่นชมค่ะผลงานครูต่อชดอนะคะของตำรวจตะเวนชายแดนแต่ว่าในยุคที่การศึกษาทางไกลมีประสิทธิภาพขนาดนี้ในยุคที่การคมนาคมขนส่งขนาดนี้แทบจะไม่มีชนบทอีกแล้วนะคะจะต้องลดบทบาทของต่อชดอลงไปดูให้ชัดๆนะคะขอสไลด์นะคะท่านประธานดูงบของต่อชดค่ะต่อชะด,ะชะดได้งบประมาณปีนี้เกือบ3,000ล้านบาท โอ้แม่เจ้าท่านประธานคะดิฉันไปคุยดูแล้วคะ่ะงบของตอชดหน่วยงานเดียวเท่ากับงบของตำรวจนครบาลบวกงบของตำรวจภูทรหนึ่งบวกงบของตำรวจภูทรส,สองถึงสามหน่วยงานคะ่ะกล่าวคือตำรวจนครบาลที่ทำงานรับคดีมากที่สุดในประเทศไทยคือดูแลพื้นที่กรุงเทพนะคะได้งบ1,200ล้านบาท ภูทรภาคหนึ่งก็คือที่ดูแลเขตปริมณฑลนะคะอยู่ในเขตเมืองเหมือนกันมีงานเยอะเหมือนกันได้งบประมาณแค่800ล้านบาทภูทรสองคือภาคตะวันออกนะคะในเขตเศรษฐกิจของประเทศได้งบ800ล้านบาทรวม3หน่วยงานนี้เป็นไปได้อย่างไรคะเท่ากับงบตำรวจตะเวนชายแดนที่ไม่แทบจะไม่เหลือภารกิจอะไรแล้วค่ะ มองจากดาวอังคารก็เห็นชัดแล้วนะคะว่าถึงเวลาจะต้องปรับลดทั้งขนาดและงบประมาณลงอย่างรีบด่วนเพื่อน,นําเงินมาใช้สนับสนุนงานที่เป็นงานหัวใจของงานตํารวจจริงๆนั่นคืองานสอบสวนค่ะที่ตอนนี้นะคะมีแต่คนอยากออกไม่มีคนอยากเข้าเพราะอะไรคะค่าน้ํามันรถของพนักงานสอบสวนนะคะหคันได้ค่าน้ํามันรถต่อหนึ่งเดือนคือ1 9 9 0บาท ในยุคที่น้ํามันราคา2ลิตรลอยค่ะท่านประธานถ้าอยู่ในกรุงเทพขับไปวนรอบสนามหลวงแปบ๊บเดียวก็หมดแต่นี่ให้ใช้หนึ่งเดือนนะคะเป็นเหตุให้ผู้กํากับจะต้องไปหาเศษหาเลยกับพ่อค้ามีหนี้บุญคุณเกิดระบบอุปถัมภ์แล้วงานงานสอบสวนที่เป็นหัวใจนะคะของกระบวนการยุติธรรมเป็นต้นฐานเป็นต้นน้ําจะมีประสิทธิภาพได้อย่างไรรวมทั้งนะคะคอสอชอหลังจากที่เข้ามามีอํานาจได้ออกคําสั่งที่7จ็ดทับสองห้า 2559ค่ะตัดนะคะแท่งเงินเดือนแท่งความก้าวหน้าของพนักงานสอบสวนออกไปจนหมดทั้งทั้งที่นะคะพรบ,บรตำรวจปี47ได้กําหนดนะคะแท่งความก้าวหน้าให้พนักงานสอบสวนได้มีแท่งความก้าวหน้าไม่ต้องผ่านการประเมินแล้วสามารถเลื่อนไหลขึ้นตําแหน่งได้เลยนะคะเพื่อสร้างขวัญกําลังใจและตระหนักดีว่างานสอบสวนเป็นหัวใจและเป็นงานหนัก เป็นงานที่มีแรงกดดันสูงจากทั้งผู้บังคับบัญชาและจากทั้งประชาชนที่คาดหวังงานบริการจากตํารวจแต่คอสชอมาถึงก็ยกเลิกไปเลยนะคะไม่ได้ฟังอีลาค่าอีลมค่ะท่านประธานคะพระบรตํารวจนะคะที่จะเข้าใน เข้ากาลังเข้าสภาเราอยู่นี้ก็ยังไม่ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องนี้นะคะว่าจะมีการยกเลิกหรือเปล่าและเลิกเสียทีเถอคะค่ะการให้ตํารวจมีภารกิจปลูกผักดิฉันพยายามไปหาดูว่ามันอยู่ในภารกิจส่วนไหนนะคะของตํารวจนะ,ะล่าสุดนี้ค่ะคำคำสั่งของตํารวจภูธรภาค5้านะคะสั่งให้ตํารวจเชียงใหม่ให้ตํารวจลําปางคะ่ะปลูกหัวไชเท้าปลูกข้าวโพดอ่อนเพื่อจะเอาไปทํา ผักดองอย่างละ100กิโลดิฉันถามว่ามันใช่หรอคะมันใช่งานที่จะพัฒนาศักยภาพของตำรวจหรอคะแล้วทำไมถึงไม่ไปอุดหนุนเกษตรกรที่ยากจนที่กำลังแล้นแค้นอยู่อย่างนี้มาถึงอายาการและศาลดิฉันมีปัญหากับระเบียบของอายาการอยู่สองเรื่องคะ่ะคือการสั่งเลื่อนนัดอยู่เป็นประจำแล้วก็ไม่มีการแจ้งเตือนทำให้ประชาชนที่ต้องเดินทางไกลๆนะคะหลายชั่วโมง มาที่สำนักง,งานอายการเพื่อที่จะมาฟัง ประโยคเดียวสั้นๆไม่ถึงครึ่งนาทีว่าเลื่อนนัดไปเดือนหน้านะระเบียบนี้ขอให้ปรับปรุงแก้ไขด้วยค่ะและการที่มีคดีเยาวชนเมื่อไหร่ที่อายการจะต้องร่วมกับตํารวจสอบสวนและจะต้องร่วมกับพวกหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ก็อยากให้อายการได้ออกนอกพื้นที่อย่าให้เป็นภาระของเจ้าหน้าที่สอบสวนที่จะต้องพาเยาวชนออกจากสถานพินิษเพื่อจะมาพบกับอายการที่ที่ทํางานอายการค่ะมาเรื่องของสารค่ะท่านประธานดิฉันนะคะอยากให้ หลักสูตรทั้งหลายที่ชื่อยาวๆไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยนปทหรือหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงบยสนะคะรวมทั้งการให้ผู้พิพากษาไปร่วมหลักสูตรกับวป,ป,ปอนะคะวิลลยป้องกันราชอาณาจากักรดิฉันขอให้เลิกเสียเถอคะค่ะ เราทุ่มเทงบประมาณนะคะเพื่อให้ศาลเพื่อให้ตุลาการมีความเป็นอิสระแต่นี่กลับจัดหลักสูตรสร้างคอนเน็กชันมันย้อนแย้งไหมคะ รวมทั้งหลักสูตรภายในด้วยค่ะขอฝากไว้นะคะหลักสูตรภายในมีท่านผู้พิพากษาหลายท่านมากระซิบดิฉันค่ะว่าหลักสูตรภายในหลักสูตรละ1เดือนเช่นเลื่อนจากสารอุทธรขึ้นไปสารฎีกาดิฉันก็คิดว่าสิ้นเปลืองเพราะประสบการณ์พวกนั้นได้จากการทํางานอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องไปจัดฝึกอบรมนะคะให้เสียงบประมาณอีกสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและไม่มีความจําเป็นใดๆค่ะ มีเงินก้อนหนึ่งนะคะที่คิดว่าถ้าตัดออกไปได้ทั้งหมดก็จะช่วยบรรเทาภาระงบประมาณของประเทศได้คืองบประมาณของสารรัฐธรรมนูญค่ะดิฉันคิดว่าสามารถจะตัดออกไปได้เลยทั้งร้อยเซนนะคะหากไม่เข้าใจคำว่าปฏิรูปนะคะ กับการปฏิเสธไม่เข้าใจคําว่าปฏิรูปกับคําว่าล้มล้างนะคะและไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ทั้งๆท,ท,ที่เป็นศารการเมืองควรจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ดิฉันไม่ยอมรับสารแบบนี้ค่ะดิฉันขอตัดงบประมาณสารรัฐธรรมนูญออกไปทั้ง100%ค่ะและองค์กรนี้ไม่สมควรจะถูกเรียกว่าสารด้วย มาถึงเรือนจำค่ะปีนี้นะคะเรียนจำได้งบประมาณทั้งหมด114,070ล้านบาทนะคะเป็นงบบุคลากร5,000ล้านบาทงบควบคุมผู้ต้องขัง6,000ล้านบาทในจำนวน6,000ล้านบาทนี้นะคะเป็นงบค่าอาหารถึง4,400ล้านบาทตกผู้ต้องขังในเรือนจำนะคะได้ค่าอาหารเฉลี่ยแล้วมื้อละ15บาทต่อคนค่ะน้อยกว่าค่าอาหารกลางวันนักเรียนเล็กในโรงเรียนอีกนะคะซึ่ง เมื and ่อไปดูนะคะงบบําบัดฟื้นฟูนักโทษแล้วนะคะเราได้งบบาบัดฟื้นฟูฟื้นฟูพฤตินิสัยของนักโทษ77ล้านบาทเฉลี่ยแล้วนะคะนักโทษต่อคนได้งบนี้แค่80สตางคงต่อวันเท่านั้นและท่านประธานขาเรือนจําไทยไม่ได้เป็นที่อยู่ของอาชญากรหรือผู้ทําความผิดเท่านั้นเรือนจําไทยเต็มเป็นที่อยู่ของคนที่เป็นแพะจํานวนมากเป็นแพะจากอะไรคะเป็นแพะเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ต้องไปอยู่ อยู่ในเรือนจําเพราะความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะเป็นคนที่เสียเปรียบในทางสังคมถูกยัดข้อหาคนที่ยากจนไม่มีปัญญาจะหาทนายความคนที่ถูกหลอกบอกให้รับสารภาพไปก่อนและที่สําคัญคนที่ถูกคดีการเมืองที่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ไม่มีคําพิพากษาแต่จับเขาไปอยู่ในเรือนจําแล้วนะคะจำคุกทั้งๆท,ท,ที่เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ก็ทำกันไปได้ในประเทศนี้ การกักขังในเรือนจำนะคะคือการลงโทษให้สูญเสียอิสรภาพแต่ไม่ได้หมายความว่าให้พวกเขาสูญสิ้นความเป็นคนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังคือการจำกัดไม่ให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารข้างนอกให้ดูแต่ละครเท่านั้นดิฉันได้รับฟังมาเป็นจํานวนมากนะคะ <c oughs> ก็ขอให้เขาได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายนอก <c oughs> เพื่อจะได้ปรับตัวให้เข้ากับโลกภายนอกเมื่อได้รับอิสรภาพด้วยค่ะ ดิฉันนะคะจะดูว่าเรือนจําลำปางที่ปีนี้ค่ะได้งบจากราชทรรมมาก่อสร้างใหม่ว่าจะมีแปลนการก่อสร้างเรือนจําที่เป็นมาตรฐานสากลหรือเปล่านะคะหรือว่ายัางเป็นแปลนก่อสร้างเรือนจําแบบเดิมที่จะต้องพูดไม่ที่จะ ไม่พูดถึงไม่ได้คือการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงค่ะท่านประธานองค์กรสหรประชา,ชาตินะคะได้กําหนดข้อกําหนดที่จะปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเรียกว่าข้อกําหนดกรุงเทพตั้งแต่ปี2553ค่ะให้ดูแลนะคะผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรนะ แต่ปรากฏว่าดิฉันไม่เห็นงบประมาณในส่วนนี้ที่อยู่ในงบราชธรร์ที่ตั้งไว้เพื่อจะดูแลผู้ต้องขังผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งขันหรือเด็กที่ติดผู้ต้องขังในส่วนของนมผงผ้าอ้อมและอุปกรณ์ของใช้สําหรับเด็กเลยกรมราชธรร์เลือกวิธีง่ายๆค่ะเลือกวิธีที่จะรับบริจาคจากหน่วยงานข้างนอกจากหน่วยงานเอกชนทาไมไม่ตั้งงบประมาณให้คะ ทีฉันเห็นว่าการมาเที่ยวขอรับบริจาคจากหน่วยงานข้างนอกเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังอย่างหนึ่งคะ่ะเป็นหน้าที่ของกรมราชทัรร์นะคะที่ปีหน้าจะต้องจัดหางว่าประมาณในส่วนนี้ให้ตามข้อตกลงกรุงเทพ ผลพวงจากการรัฐประหารเมื่อ8ปีก่อนได้ทำลายประเทศนี้อย่างย่อยยับทุกด้านนะคะโดยเฉพาะเรื่องระบบกฎหมายหลักนิติรัฐนิติธรรมถูกทุบทิ้งทำลายอย่างไม่ละอายต่อคนรุ่นหลังอย่างไม่ละอายต่อบาปบุญคุณโทษ เมื่อทุกอย่างพังยับเยินขนาดนี้ความหวังเดียวของประเทศนี้คือการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะคือความหวังที่เราจะเปลี่ยนประเทศเพราะฉะนั้นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยตรงคือกกตดิฉันจะขอพูดถึงกะกะตสักเล็กน้อยนะคะด้วยเวลาที่จํากัดเมื่อไปเห็นงบประมาณของกกตแล้วต้องตกใจมากค่ะท่านประธานท่านประธานคะถ้าผู้ชายคนนั้นคนที่ดิฉันไม่อยากเอ่ยชื่อ ถ้าเขาไม่ยุบสภาซะก่อนเราจะต้องได้เลือกตั้งในปี66ในปีงบประมาณของในเงินงบประมาณของปี66แน่นอนแต่กะกะตะก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เมื่อวานนี้ได้ฟังข่าวคุณวิษนุเครืองามได้แก้ไขเรื่องนี้แล้วว่ามีการตั้งปีที่แล้วแต่มันก็ไม่พออยู่ดีนะคะถ้าจะไปใช้งบกลางก็จะสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้มีบุญคุณอะไรกับรัฐบาลอีกนะจริงๆแล้วในเมื่อมีแผนงานแล้วก็ควรจะตั้งงบประมาณให้เพียงพอค่ะ หรือว่าคุณประยุทธ์คิดว่าจะไม่มีการเลือกตั้งหรือว่าติดใจวิถีโจรที่เคยทำมาแล้วสำเร็จเมื่อปี2557ซึ่งครั้งนั้นทีฉันก็ทราบว่ามีการเตรียมตัวล่วงหน้าในการรัฐประหารถึง6เดือนขอเตือนอีกครั้งนะครับถ้อยคำครับไม่ไม่ให้ตอนอะไรครับแต่ว่าระวังครับมันมันผิดตรงไหนคะท่านประธานเรื่องโจรเรื่องอะไรต้องระวังครับผม ก็เขาเป็นโจรปล้นประชาธิปไตยนะคะท่านประธานจะปกป้องเขาเหรอครับผมคิดว่าไม่บาะครับท่านประธานคะท่านประธานเห็นด้วยกับการรัฐประหารหรอคะที่ฉันขอประท้วงค่ะท่านประธานหน้าที่ก็คือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบังคับนะครับตัวคาใดที่เป็นการเสียสีปกติก็หลายคําก็ อันหลมไม่ได้แต่ว่าทอยคําใดที่หนักเกินไปไปว่าเป็นอโจรอะไรพวกนี้ก็ไม่ควรครับก็เขาเป็นโจรท่านประธานคะดิฉันขอประท้วงท่านประธานค่ะผมพิดว่าไม่เหมาะนะครับได้เตือนไว้ไม่ให้ถอนลวครับแต่ไม่ให้เหมาะไม่เหมาะเพื่อได้จ่าเรื่อไว่าได้พูดไปอย่างไรท่านประธานคะดิฉันขอประท้วงท่านประธานค่ะเชื่อไหครับค่ะดิฉันกรณิศงามสุขคนรัตนานะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตคลองเตยและวัฒนาดิฉันขอประท้วงท่านประธานนะคะผู้ที่กําลังอภิปรายนะคะว่ากล่าวกล่าวร้าย นะะในส่วนของข้อ69นะคะแล้วก็ท่านประธานตักเตือนหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็ช่วยให้ท่านประธานต้องให้ถอนคําพูดนะคะเพราะว่าร,รัฐบาลนี้เนี่ยนะคะมาจากการเลือกตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะตามระบอบของประชาธิปไตยนะคะอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ตามรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนคะ่ะฝากาท่านประธานช่วยให้เตือนผู้อภิปรายด้วยนะคะว่าดิฉันขอยืนยันคําเดิมนะคะว่าสุภาสิทธิ์ไทย สำเนียงสอภาษากิริยาสอบต่ออย่าต่อ,ตอเลยครับอย่าตอ่อเลยครับอย่าต่อเลยครับก็ได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับไม่ต้องถอนครับแต่ว่าเตือนว่าไม่ไม่ควรใช้คำอย่างนี้ไม่เหมาะสมที่ไม่ให้ถอนเพราะว่าจะได้รู้ว่าพูดอะไรไว้และประธานได้เตือนแล้วครับเชื่เลยครับขอบคุณค่ะดิฉันไม่นับญาติกับโจนค่ะถ้าประธานคะดิฉันจะขอยกตัวอย่างนะคะสิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติที่กรกตควรจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะเพื่อให้การเลือกตั้ง มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับค่ะคือรูปแบบหนึ่งนะคะรูปแบบของการเลือกตั้งจะต้องมีรายละเอียดนะคะไม่ว่าอินโดนีเซียนะคะหรือแม้แต่ศรีลังการูปแบบของบัตรเลือกตั้งเขาพัฒนาไปถึงขนาดที่มีรายละเอียดของผู้สมัครทั้งหมดไม่ว่าจะเลขนะคะชื่อนามสกุลนะคะโลโก้พรรคและมีรูปถ่ายอยู่ในบัตรเลือกตั้งด้วยนะคะเพื่อลดจํานวนบัตรเสียและทําให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพนะคะข้อที่2คือการให้คนทุกกลุ่มได้เข้าถึงสิทธิการเลือกตั้งค่ะ ในหลายๆประเทศค่ะในเอเชียนี่แหละค่ะเขาพัฒนากันไปถึงคนในเรือนจําก็มีสิทธิ์นะคะที่จะเข้าถึงการเลือกตั้งโดยการมีรถโมบายไปบริการนะคะและคนที่ป่วยติดเตียงทั้งที่บ้านที่โรงพยาบาลก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งและข้อสุดท้ายนะคะดิฉันให้สังข้อสังเกตนะคะได้ทราบม,มาจากองค์กรเอกชนมากมายว่างบสนับสนุนการมีส่วนร่วมสังเกตการ,การเลือกตั้ง เครือข่ายเอกชนนะคะที่มีหลังจากรัฐธรรมนูญปี40ถูกตัดหายไปหลังจากมีการรัฐประหารเมื่อปี57ตอนนี้ไม่มีงบสนับสนุนเครือข่ายองค์กรสังเกตการเลือกตั้งเลยค่ะและก็กกตไม่ได้มีผลงานอะไรที่จะสร้างนะคะเครือข่ายนี้นะคะ่ะต่างกับประเทศอินโดนีเซียเขาสามารถสร้าง เครือข่ายสังเกตการเลือกตั้งได้ครบทุกหน่วยนะคะ5้าแสนคนทั่วประเทศสีลังกาก็มี3 0 0แสนคนทั่วประเทศมาเลเซีย3 0 0แสนคนทั่วประเทศดิฉันอยากให้กกตนะคะสร้างนะคะองค์กรเครือข่ายขึ้นมาให้มีการาสังเกตการเลือกตั้งครบทั้ง9 2 0 0 0กว่าหน่วยทั่วประเทศเพื่อการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์โปร่งใสย,ยุติธรรมนะคะเป็นที่เชื่อมั่นแล้วก็เปลี่ยนประเทศไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าคะ่ะ ขอบคุณมากค่ะท้ายที่สุดนี้ดิฉันบอกท่านประธานอีกหน่อยดิฉันไม่สามารถรับนะคะไม่สามารถที่จะยกมือสนับสนุนวาระงบประมาณในวาระหนึ่งนี้ได้ค่ะด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วขอบคุณมากค่ะครับต่อไปคุณเก่งศัดิ์ไฟสีงามครับ